เผยค่ากำเนิดทายาทน้องเอลิเซียลูกสาวโน้ตแพทริเซียรู้ราคาแล้วตาโตเปลี่ยนสเตตัสเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกคู่แล้วสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียทันชนกูตและสามีนักธุรกิจโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เมื่อล่าสุดน้องเอลิเซียทายาทคนแรกที่ลืมตาออกมาทักทายโลกกว้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมแสดงความยินดีรวมทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่ร่วมต้อนรับหลานสาวอย่างคึกคักทั้งนี้แพทริเซียและโน้ตได้เลือกคลอดลูกสาวที่โรงพยาบาลชั้นนำอย่างเมสพาร์ทซึ่งแพ็กเกจราคาคลอดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น4แพ็กเกจดังนี้คลอดปกติระยะพักฟื้น3วัน2คืนราคา 98,000 บาทผ่าตัดคลอดระยะพักฟื้น4วัน3คืนราคา 111,990 บาทผ่าตัดคลอดครรภ์แฝดระยะพักฟื้น4วัน3คืนราคา 165,000 บาทผ่าตัดคลอดกรณีไม่สามารถคลอดเองได้ระยะพักฟื้น4วัน3คืนราคา 160,000 บาท